ทีนี้อันนี้คือก่อนที่จะไปถึงที่และเมื่อถึงที่นะคะก็มีภาพที่เรียกว่าอะไรที่แบบว่าสวมบูทฮะน้ำตาคอเลยจริงๆคือมีภาพแบบน้ำตาคอทัดใจกันเลยครับคือวันนี้คุณนุ้งอิงนะฮะนายกอิงเนี่ยมีการสวมบูทลุยโคลนครับรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมของแม่สายครับแล้วก็มีการสั่งกองทัพให้เร่งช่วยเหลือเร่งส่งอาหารเข้าถึงผู้ประสบภัยครับขณะที่ชาวบ้านก็ออกมาร่ำให้นะสวมก่อนบอกว่าเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วครับนายกก็บอกว่าเขาเรียกน้ำตาคอตามกันนะครับบอกให้กำลังใจบอกว่าไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับก็คุณแพทองธารเนี่ยเขาเรียกว่าถึงที่เชียงรายนะครับตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าสายๆแล้วแหละแล้วก็ลงไปตรวจนะฮะพื้นที่ที่แม่สายนะครับแล้วก็มีการไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับในพื้นที่แล้วก็มีการสอบถามว่าประชาชนที่ติดในพื้นที่เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่และอาหารเพียงพอหรือไม่รวมถึงนะฮะมีคนที่พร้อมจะออกจากพื้นที่ก็สามารถนำออกมาได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เรือท้องแบนและพานะจะนำออกมาเข้าถึงหรือไม่จุดไหนไหวไม่ไหวนะครับซึ่งก็มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยรายงานว่าตอนนี้หน่วยซีลก็ดีทหารก็ดีนะครับเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ายอมรับนะฮะว่ายังมีประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่และอาหารเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบางจุดต้องใช้เจ็ตสกีแล้วก็จุดบางจุดต้องใช้ผู้ชำนาญจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้เห็นในคลิปนะคะมีภาพเจ็ตสกีคว่ำอะไรก็มีนะคะทั้งนี้นอกจากสำหรับพื้นที่ที่มีการช่วยเหลือลำบากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพคนหรือการส่งเสบียงอาหารได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็มีการนำรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะของกองทัพเรือเข้าช่วยอีกด้านนึงคาดว่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่อย่างน้อย300คนเลยค่ะให้ออกมาได้นะโดยนายกขอบคุณทหารที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกค่ะนอกจากนี้นะคะนายกอุ๊งอิ๊งยังเดินทางไปสภามิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1ก็คือแม่สายค่ะก็มีสภาพความเสียหายนะคะน้ำท่วมดินโคลนถล่มนายกก็เข้าไปทักทายค่ะกับประชาชนนะคะให้กำลังใจชาวบ้านซึ่งในหลายๆช่วงหลายๆตอนเราจะเห็นนะคะนายกน้ำตาคลอเป็นระยะเลยค่ะโดยช่วงหนึ่งนายกก็ยังได้สวมกอดชาวบ้านด้วยเป็นการให้กำลังใจชาวบ้านก็ดีใจนะคะว่าเจอนายกบางคนก็ร่ำไห้เลยร้องไห้เลยแหละสวมกอดแล้วก็มีการชาวบ้านก็แค่บอกว่าแค่อ้อมกอดของนายกก็พอแล้วนี่คือความสุขของชาวบ้านพี่ก้องครับเขาก็เห็นว่าใครที่มาช่วยเขาได้เนี่ยเขาก็ดีใจมากๆแล้วนายกก็ตอบกลับว่านี่ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันค่ะก็จะรีบกลับไปทำงานดูเรื่องของค่าชดเชยว่าจะช่วยอะไรตรงไหนได้ชาวบ้านบอกกับนายกอีกว่าอย่าทิ้งกันนายกก็บอกว่าไม่ทิ้งอยู่แล้วนั่นคือบรรยากาศกันภาพนะครับบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวซึ่งนี่เป็นการอัปเดตแค่ช่วงเช้าๆนะยังมีช่วงบ่ายๆท่านนายกก็มีการทำภารกิจอีกหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม